อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการด้วยรักและศรัทธาครับเป็นรายการสดนะครับออนแอร์ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ถึง2ช่องทางด้วยกันผ่านทาง Facebook เพจด้วยรักทีวีสื่อสารไปถึงพี่น้องชาวโลกสวยทั่วโลกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังได้รับโอกาสจากอัลลอฮ์ได้เป็นส่วนร่วมหนึ่งของสถานีโทรทัศน์เพื่อเด็กกำพร้าหนึ่งเดียวจริงๆครับตั้งเป้าหมายตั้งความตั้งใจเอาไว้และดำเนินการอย่างต่อเนื่องระยะเวลากว่า20ปีของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าขอบคุณผู้กองฟารุกคณะกรรมการและทีมงานทุกคนและส่วนของโทรทัศน์10กว่าปีครับกับการเป็นสื่อกลางระหว่างชาวมือบนสู่มือล่างวันนี้เราอาจจะไม่สามารถจับต้องมองเห็นได้ครับว่าสิ่งที่ทั้งมูลนิธิเองนะฮะท่านอาจารย์อัชอารีเรืองปาดทีมงานคณะรวมถึงพี่น้องชาวมือบนทั้งหลายเนี่ยที่ได้ร่วมกันลงไม้ลงมือลงแรงร่วมกันบริจาคสนับสนุนจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมในดุนยาแต่สิ่งที่จะเห็นที่ชัดแจ้งก็คือนี่คือเสบียงที่จะสะสมไว้ให้ชีวิตของทุกๆคนที่มีส่วนร่วมได้รับความปลอดภัยได้พ้นจากการลงโทษและเป็นบ่าวที่พระองค์ทรงรักและพอพระทัยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับหมายเลขบัญชีอยู่ตรงนี้นะทุกครั้งที่พี่น้องมีความรู้สึกว่าเราอยากจะสะสมเสบียงช่วยเหลือเด็กกำพร้าและได้มีโอกาสในการเผยแผ่สัจธรรมอิสลามพี่น้องโอนเข้าบัญชีนี้นะครับที่นี่มีความตั้งใจจริงๆแล้วก็บทพิสูจน์ด้วยเวลาจริงๆนะฮะกับการทำงานผ่านอุปสรรคต่างๆมามากมายเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่เราจะต้องเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาได้เปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสาเหตุที่คุยเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมได้รับการทักมาจากพี่น้องมุสลิมะเนี่ยสองท่านด้วยกันและสองท่านนี้เนี่ยเป็นคำถามเดียวกันเลยครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เจอคนร่วมงานก็ดีเจอคนที่รู้จักก็ดีต่างเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของตนเองต่างก็มีการพูดถึงตนเองในทางที่ไม่ดีทั้งที่ตนเองไม่เคยทำอะไรให้บางมัดก็ตอบกลับไปเหมือนกันทั้งสองท่านเลยล่ะครับบางบอกว่าถ้ามาวิเคราะห์กันจริงๆนะถ้ามาวิเคราะห์กันจริงๆแล้วนะครับการที่เราได้ยินเสียงคนพูดถึงเรายังไงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยยังว่างเกินไปเราว่างจนเราสามารถที่จะไปฟังเสียงคนที่ติฉินนินทาเราได้เราว่างมากเกินไปจริงๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ยังคงแคร์เสียงคนรอบข้างอยู่ฟังเสียงคนทุกคนเลยนะฮะไม่ได้คัดเลยเนี่ยจะไม่มีวันพบกับความสุขครับเพราะว่าเรื่องของการถูกนินทาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แสนธรรมดาเหลือเกินเราต้องยอมรับความจริงว่านี่คือส่วนประกอบหนึ่งของบททดสอบบนโลกมนุษย์ถ้าเราเข้าใจเราเข้าใจชีวิตจริงๆเราจะรู้ว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องฟังทุกคำพูดของคนทุกคนเราไม่จำเป็นที่ต้องมองทุกภาพที่เรามองเห็นเราไม่ต้องจดจำทุกๆเรื่องราวที่ผ่านมาในแต่ละวันเราสามารถคัดในสิ่งที่เราจะมองได้เราสามารถคัดในสิ่งที่เราจะฟังได้เราสามารถคัดในสิ่งที่เราจะจดจำได้เราสามารถทำแบบนั้นได้อัลเลาะห์ให้มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าฟังทุกเรื่องเลยแล้วเอามาเครียดเอามาปวดหัวมีพี่น้องอีกท่านนึงก็เข้ามาพูดคุยกับบังมัดนะครับแล้วก็สิ่งที่จะตัดสินใจเนี่ยนี่เขากลัวว่าจะเป็นขี้ปากชาวบ้านผมก็อธิบายให้ฟังเช่นเดียวกันว่าทุกอย่างที่เราทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรู้ถึงเรื่องราวของชีวิตของเราไม่มีมนุษย์คนไหนจะรู้เรื่องของเราจริงนะในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองเพียงแค่ฉาบฉวยนะเขาจะมองเป็นเพียงแค่ตื้นเขินแล้วเขาก็จะสรุปแล้วเขาก็จะมีการตัดสินนะฮะว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบนั้นคนแบบนี้แต่ณอัลลอฮ์ไม่ใช่แบบนั้นณอัลลอฮ์ไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการไม่ต้องไปกลัวขี้ปากชาวบ้านคุณผู้ชมนะฮะถามว่าคนดีๆที่ไหนชอบเมามอยใช่ไหมคนดีๆเขาไม่มานั่งเสียเวลาเมามอยเพราะเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่ไร้สาระเราจึงไม่จำเป็นต้องแคร์พวกคนเหล่านั้นยังไม่ได้ตกผลึกคนเหล่านั้นยังไม่ได้มีตะกอนความคิดนะฮะคนเหล่านั้นยังเป็นเพียงแค่เป
เป็นคนธรรมดาที่ยังขาดการขัดเกลาภาวะจิตใจเท่านั้นเองไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปใส่ใจนะฮะแต่มีอยู่อย่างนึงที่ทำให้พี่สาวท่านนี้เนี่ยเครียดก็คือชอบมีคนมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยไปแคปมาจาก Instagram บ้างไปแคปมาจาก Facebook บ้างไปแคปมาจาก LINE บ้างนะฮะว่าคนนู้นด่าอย่างนั้นคนนั้นนินทาอย่างนี้ผมบอกว่าอย่างที่ผมบอกเราไม่จำเป็นที่ต้องรู้ทุกเรื่องนะฮะเรารับรู้เรื่องราวที่ดีๆก็พอใครนะจะมาเอาข่าวมาบอกเอาเรื่องมาเล่านะฮะจะแคปมาให้ตั้ง positioning ตัวเองในจุดยืนของตัวเองคือฉันไม่ต้องการรับรู้เรื่องราวแบบนี้ฉันต้องการที่จะมีความสุขกับปัจจุบันฉันไม่ต้องการให้เรื่องลบๆของใครมาทำลายความสุขในปัจจุบันของฉันนะครับโดยเฉพาะการที่เรามีความสุขเนี่ยนั่นคือการที่เราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวนะฮะเราอาจจะนึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์เรื่องนั้นเรื่องนี้ใจรู้สึกสุขสงบแล้วก็สบายแต่พอเจอเรื่องอย่างเงี้ยมันเข้ามาคุณผู้ชมอย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยขนาดผมว่าผมเองก็เป็นคนที่ฝึกใจอยู่ตลอดนะถ้าแบบส่งข่าวมานะฮะบางทีเราอ่ะไม่ได้ขอเลยนะส่งข่าวมาเราเกิดการรับรู้มันก็เกิดความรู้สึกโมโหขึ้นมาซึ่งผมไม่ชอบตัวเองตอนโมโหผมไม่ชอบเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมไม่ชอบตัวเองเวลาที่อยู่ในสภาวะแบบไหนผมจะพยายามไม่ให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในวังวนนั้นก็ได้แต่บอกเพื่อนไปบอกว่าที่หลังไม่ต้องส่งข่าวที่หลังไม่ต้องมาเล่าให้ฟังนะผมมีความสุขของผมอยู่แล้วขอบคุณมากสำหรับความหวังดีแต่มันไม่มีประโยชน์ขอบคุณจริงๆต้องเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับพี่น้องท่านที่3เนี่ยเป็นที่มาของการที่บังอุมัรเองเนี่ยมาตั้งหัวข้อวันนี้ก็คือในวันที่เขาหรือเธอเนี่ยไม่เหมือนเดิมเรียนคุณผู้ชมว่าดุนยาเนี่ยในอายะอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงเมตตาอธิบายเพราะว่าในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีคนจะถามถึงวันกิยามะห์เนี่ยนะว่าวันกิยามะห์จะมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยเยอะมากนะครับนะฮะแต่ว่าอัลลอฮ์ก็ดำรัสบอกเช่นเดียวกันว่าความกังวลถึงวันกิยามะห์เนี่ยต้องไม่ลืมว่าเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์เราเนี่ยต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์นะฮะไม่ใช่ว่าเราจะตายเพราะวันกิยามะห์อย่างเดียวไงคุณผู้ชมเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ในวันหนึ่งและเมื่อวันกิยามะห์มาถึงเนี่ยแล้วเราหันกลับมามองดูดุนยาที่เราผ่านมาเราจะมีความรู้สึกรวดเร็วดุจดังเราเนี่ยไม่ได้ผ่านมาคุณผู้ชมมันเร็วมากมันผ่านไปเร็วมากเหมือนกับพวกเราอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมที่อายุ30 40 50ย้อนกลับไปในวัยเด็กเนี่ยเรานึกปุ๊บนะตัดภาพมาเป็นปัจจุบันมันจะเร็วมากนะครับดังนั้นไอ้ความเร็วหรือว่าความสั้นของชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อยู่เสมอสิ่งที่เรารับรู้และสิ่งที่เราทำจะต้องอยู่ในขอบเขตของการเข้าใจว่านี่คือดุนยาก่อนถามว่าพี่สาวคนนี้เจออะไรพี่สาวท่านนี้เนี่ยมีลูกที่อายุเกิน20แล้วมีลูกที่พ้นจากอักเก็นบะเล็กแล้วเป็นลูกสาวตัวพี่สาวท่านนี้ตัวของสามีของพี่สาวท่านนี้อยู่ในคันลองอย่างดีนะฟูมฟักลูกให้อยู่ในหลักการแต่เมื่อลูกเติบโตแล้วลูกกลับทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงไม่พอพระทัยทำในสิ่งที่เป็นการไม่เป็นการกตัญญูต่อบุบิดามารดานะครับเรียกว่าทำในสิ่งที่ฮารอมเลยแหละแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวมีพฤติกรรมไม่พูดคุยนะฮะไม่ใยดีต่อคนในครอบครัวพี่สาวท่านนี้โทรมาบ่อยครับโทรมาขอกำลังใจขอคำแนะนำเมื่อวานนี้เป็นวันที่ถึงจุดคลายแม็กซ์นะครับเป็นช่วงเวลาที่บังอุมัรคิดว่าพี่สาวท่านนี้ต้องยอมรับความจริงคุณผู้ชมครับผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเจอคนที่ท่านรักเนี่ยไม่เหมือนเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภรรยานะตอนแต่งงานใหม่ๆสามีเป็นแบบนึงปัจจุบันสามีเป็นอีกแบบนึงหลายๆท่านเลี้ยงลูกมาด้วยความทนุถนอมแต่พอลูกเติบโตมาลูกปฏิบัติตนเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักกันหรือคุณผู้ชมครับว่าในหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ทรงมีเมตตาให้เราเนี่ยได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในอัลกุรอานแล้วเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์หมายถึงเป็นบทสอนชีวิตอัลลอฮ์บอกในกุรอานเนี่ยเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์หมายถึงบทเรียนที่สอนความจริงของชีวิตนะฮะพยายามหน้าที่ของพ่อแม่นะครับแต่เมื่อเขาพ้นจากอาเกนบาเล็กแล้วเขาเติบโตจนบรรลุนิติภาวะทางกฎหมายแล้วเนี่ย
ตัวของคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยไม่มีความไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาเรื่องทางกฎหมายนะฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะคือเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเขาเองแล้วนะแม้ว่าชาวบ้านเนี่ยจะเป็นขี้ปากยังไงก็แล้วแต่อันนี้คือความจริงความจริงก็คือความจริงเมื่อสุดทางแล้วเนี่ยสิ่งที่โดยเฉพาะคุณแม่ต้องรู้คือเรามีหน้าที่ในการขอดุอานะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าลูกเราดูแล้วเสียคนในวันนี้แล้วก็จะไม่มีโอกาสกลับตัวนะคือผมเรียนคุณผู้ชมก่อนวิธีคิดของโมมัสเองเนี่ยคือการเรียนรู้เนี่ยมันจะมีอยู่3แบบด้วยกันการเรียนรู้แบบที่1นะฮะก็คือเป็นการเรียนรู้จากการจากคำสอนได้ฟังอาจารย์ผู้รู้อู้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เปิดหัวใจเลยนะฮะได้ฟังคุณแม่แนะนำคุณพ่อแนะนำอัลลอฮ์เปิดหัวใจเลยนะครับเข้าใจเลยอ่ะเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้แบบที่1ซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขาจะเรียกบัวที่พ้นน้ำอ่ะคือมีความเข้าใจอะไรอ่ะง่ายๆนะครับในอีกแบบที่2ก็คือทำเป็นตัวอย่างบางเด็กบางคนเนี่ยสอนน่ะไม่จำแต่ถ้าพ่อแม่ทำเป็นตัวอย่างเนี่ยจะจำได้นะซึ่งหลายท่านก็อัลลอฮ์ทรงเมตตาประสบความสำเร็จด้วยการเป็นคนดีเป็นแบบอย่างให้กับลูกนะครับแต่ในอย่างสุดท้ายเนี่ยที่จะเป็นบทเรียนมันเป็นเรื่องจริงก็คือการเรียนรู้จากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริงผมบอกนี่ว่านี้ทำหน้าที่ของแม่ที่ดีมาตลอดตอนเนี้ยเหลือดูอาจากอัลลอฮ์นะฮะวันนี้เนี่ยนี้ไปดึงเขากลับมาเขาก็ด่านี่กลับเพิ่มบาปให้ลูกอีกดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาต้องขอดุอาแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่ลูกเป็นนกปีกหักกลับมาเราก็ค่อยเยียวยากันไปแต่ที่สำคัญสิ่งที่ลูกทำผิดเนี่ยเราจะต้องแสดงออกถึงการไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้นะไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องต้องยืนหยัดตรงนี้คือหลักการอิสลามเนี่ยจะมองดูถึงการที่เราเนี่ยวางตัวเองไว้เนี่ยอยู่ตรงจุดไหนบางคนเนี่ยลูกทำในสิ่งที่ฮารอมลูกทำในสิ่งที่ผิดแต่ก็ปล่อยนะฮะกลัวว่าลูกจะไม่รักกลัวว่าลูกเนี่ยจะด่ากลับมาอะไรเงี้ยคือในสิ่งที่สำคัญคือจุดยืนที่เรายืนอยู่เนี่ยจะต้องเป็นจุดยืนที่ตรงกับคำสอนของอิสลามนะครับคราวนี้อาจจะมีคำถามในใจของพี่สาวท่านนี้อีกว่าแล้วถ้าลูกเนี่ยไม่กลับตัวล่ะบังคือในหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนยกตัวอย่างเช่นท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามท่านนบีเนี่ยได้รับการแต่งตั้งและเป็นนบีที่ได้รับการยกเกียรติอยู่ในอัลกุรอานในวันที่น้ำท่วมโลกทั้งที่ลูกชายของท่านนบีนูฮ์เนี่ยก็ได้รับคำสั่งจากท่านนบีนูฮ์เนี่ยในการช่วยในการต่อเรือนะแต่เมื่อน้ำมาถึงเนี่ยลูกของท่านนบีนูฮ์เนี่ยไม่เชื่อว่าน้ำเนี่ยนะฮะน้ำทะเลที่มาเนี่ยเรือที่อัลลอฮ์ได้บัญชาให้สร้างขึ้นเนี่ยจะเอาอยู่บอกพ่อไม่ต้องห่วงผมเดี๋ยวผมไปอยู่บนภูเขาที่สูงกว่าเพียงพริบตาเท่านั้นเองน้ำทะเลได้กั้นกลางขวางระหว่างพ่อกับลูกและลูกก็จบชีวิตไปในฐานะผู้ปฏิเสธขนาดท่านนบีนูฮ์นะนบีของอัลลอฮ์นะยังมีเรื่องราวแบบนี้ให้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ให้เราได้รู้ว่าเราลูกสามีภรรยาก็ไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปว่าทุกคนในครอบครัวจะได้เข้าสวรรค์เหมือนกันหมดนะครับท่านนบีเป็นคนที่ดีที่สุดท่านนบีนูฮ์เนี่ยในยุคของนบีแต่ละท่านนบีคือคนที่เลิศที่สุดแต่อัลลอฮ์ก็ให้เห็นว่าต่างคนต่างไปสวรรค์นะต่างคนต่างมีที่ทางของตนเองที่จะไปโดยที่ไม่ได้มีความผูกกันนะถามว่าท่านนบีนูฮ์ไม่ได้สอนสั่งลูกเหรอแน่นอนในฐานะนบีย่อมสอนย่อมให้ดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เชื่อมั่นและมอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์ในชีวิตของผมเองเนี่ยเคยเห็นคนเกเรอย่าว่าแต่คนอื่นเลยตัวผมเองนี่แหละถ้าในใครก็ตามที่รู้จักผมนะฮะในวัย19 20 21เราๆนั้นเนี่ยทุกคนก็มีมุมมองเหมือนกันแหละว่าอุมัตนี่แบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไร้อนาคตนะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้โกรธเขาเหล่านั้นแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าดูอาจากแม่เนี่ยที่ให้กับลูกชายคนเนี้ยให้ได้กลับมารู้สึกทรมานกับสิ่งที่ตนเองหลงทางอัลลอฮ์ทรงเมตตาให้เป็นสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงไม่อยากเห็นน้ำตาแม่อีกแล้ว
อะไรแบบเนี้ยคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆหรืออาจจะไม่ได้คิดในช่วงนึงแต่บั้นปลายเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ในขณะที่เขาเปลี่ยนแปลงเราอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปกังวลอะไรในอนาคตโดยที่เราลืมความหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่นะครับอย่างกรณีของการที่ใครมีสามีที่ไม่เหมือนเดิมจากสามีที่เป็นคนที่รักเราใส่ใจเราดูแลเราการเวลาผ่านไปบางทีคนเราก็มีอีหม่านที่เปลี่ยนแปลงมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเราปฏิเสธไม่ได้แม้ตัวเราเองก็ยังมีบางอย่างที่เปลี่ยนโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้ตัวถ้าวันหนึ่งคนที่เขาเคยรักเราแล้วเขาไม่รักเราเขาทำร้ายเราทั้งร่างกายและจิตใจการที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เขาเปลี่ยนแล้วเขาจากไปนั่นหมายถึงพระองค์ทรงเมตตาให้เราพ้นจากความทุกข์นะครับนั่นคือความเมตตานะครับให้ดูให้ดีว่ามันใช่ความสุขจริงๆหรือเปล่ากับสิ่งที่เราเจอมาความรักของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะทรงเมตตาคู่ชีวิตจะไม่ได้มาจากการโหยหาแต่คู่ชีวิตจะมาด้วยดุอาและความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์หมายถึงคู่แท้คู่จริงๆนะครับผมเองเนี่ยมีเวลาว่างผมมักจะทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาของชีวิตผมได้มองดูหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในตัวของภรรยาของผมเนี่ยผมก็ยังรู้สึกเลยว่าข้อไม่ดีของเรานะฮะก็ได้รับการซัพพอร์ตนะฮะให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลงคือเหมือนกับว่าอัลลอฮ์ได้จัดสรรคนคนนี้มาเติมในส่วนที่เราขาดในขณะเดียวกันเราก็ได้มีโอกาสเติมในส่วนที่ขาดหายนะฮะของภรรยาให้เต็มไปด้วยกันมันเป็นสิ่งที่เรายอมรับว่าไม่ใช่ว่าจะคนทุกคนจะสามารถอยู่กับเราได้นะฮะเมื่อวานเนี่ยในมุมของผมนะไม่ใช่ว่าคนทุกคนสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเราได้จากข้อดีและข้อเสียของกันและกันเนี่ยแต่เราจะจัดสรรมาให้เราได้มองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราเห็นคุณค่าของคู่ชีวิตของเรานะครับการที่ถามว่าใครที่พบเจอกับคู่ชีวิตที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็ให้ดูว่าคู่ชีวิตของท่านเนี่ยได้เติมเต็มหรือบั่นทอนถ้าคู่ชีวิตเติมเต็มให้กับท่านนะฮะในส่วนที่ท่านขาดหายนั่นก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาเพราะการที่ใครสักคนนึงจะมาเป็นคู่ชีวิตกันนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมมีเรื่องนี้แหละผมอยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าเรื่องของคู่ชีวิตเนี่ยนะคุณผู้ชมเวลาที่โกรธกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วว่าสำหรับเรื่องของคู่ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มันย่อมมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันแต่ชัยฏอนเนี่ยมันจะกระตุ้นธาตุแท้ของความเป็นมนุษย์คือความขี้ลืมเวลาโกรธกันเนี่ยเราจะลืมข้อที่หนึ่งเลยนะลืมไปว่าเราเนี่ยเคยรักกันมากแค่ไหนนะทุกครั้งที่โกรธเราจะลืมเลยเราจะเหมือนกับสิ่งเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยว่าเรารักกันแค่ไหนเราพยายามเพื่อที่จะมีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันนะฮะเรารักกันเราทุ่มเทให้แก่กันและกันภรรยาตั้งใจในการดูแลปฏิบัติสามีตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเราลืมไปหมดเลยครับนะฮะสองลืมที่สองก็คือเวลาที่เราโกรธกันเนี่ยเราจะลืมไปว่าเราเคยดูแลกันยังไงอ่ะนะฮะเวลาที่เราต่างคนต่างเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคู่ชีวิตเขาดูแลเราแบบไหนนะเช็ดตัวให้นะครับบางท่านเนี่ยถึงขนาดผ่านประสบการณ์ที่ต้องเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้กับคู่ชีวิตของตัวเองมาแล้วอะนะแต่พอโกรธเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นอะเราลืมไปหมดเลยฮะลืมข้อที่3เวลาโกรธเราจะลืมไปว่ากี่พันครั้งที่เรามีความสุขร่วมกันเราเคยยิ้มด้วยกันเราเคยนั่งดูดาวด้วยกันเราเคยจับมือกันกุมมือกันในยามที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังเผชิญกับความยากลำบากลืมไปหมดเลยครับว่าเรากี่พันครั้งแล้วที่เรามีความสุขด้วยประสบการณ์ร่วมกันนะคุณผู้ชมเราเคยลำบากเราเคยขอดูอาอัลลอฮ์ช่วยที่ลืมอะโดนชัยฏอนยุตอนโกรธนี่ลืมหมดเลยนะฮะลืมไปว่ากี่ร้อยเหตุการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างให้กำลังใจกันครับคนเป็นร้อยอาจจะดูถูกท่านแต่คนที่อยู่เคียงข้างท่านกลับเป็นกำลังใจให้เสมอลืมอีกลืมว่ากี่ครั้งที่เวลาเราล้มเวลาที่เราเนี่ยล้มลงใครที่พร้อมจะเอื้อมมือมาดึงเราให้ยืนขึ้นอีกเราลืมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคู่ชีวิต
นะฮะลืมอีกลืมเมื่อกี่พันครั้งแล้วที่เราเคยผิดพลาดแล้วอีกฝ่ายก็ให้อภัยในที่สุดแม้ว่าเรื่องนั้นจะแรงยังไงก็ตามลืมและลืมไปว่าเราเองก็มีความบกพร่องและเคยทำให้อีกคนนึงต้องเสียใจเช่นเดียวกันเวลาที่เราเนี่ยโกรธเรามักจะมองตัวเองดุดดังมาลาอิกะคุณผู้ชมอีกฝั่งนึงอาจจะผิดแต่เราเองก็ไม่ใช่คนที่ถูกเสมอเราเองก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความผิดเลยนะฮะชัยฏอนมันทำให้เราหลงประเด็นครับไม่มองเห็นความบกพร่องของตัวเองไม่เคยจำได้ว่าเราเคยทำให้คนอื่นเสียใจยังไงสิ่งเหล่านี้ความลืมเหล่านี้มันทำให้เราลืมว่าดุนยามันสั้นและสิ่งเหล่านี้ทำให้เราลืมว่าความตายมักจะมาถึงอย่างไม่มีสัญญาณเตือนฮะจะมีสักกี่คนที่เจ็บอดๆแอนๆก่อนจะเสียชีวิตให้เป็นสัญญาณเตือนกับคนรอบข้างส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณเตือนโป้งป้างมาทีนึงปุ๊บหายไปแล้วเขาไม่อยู่ที่เดิมอีกแล้วเวลาทะเลาะกันก็จะลืมว่าก่อนที่จะมีกันและกันเนี่ยมันเวิ้งว้างขนาดไหนบางคนกว่าจะพบเจอคู่ชีวิตคนนี้ต้องผ่านกระบวนการในการลองผิดลองถูกใช้ชีวิตผิดพลาดเลือกคู่ชีวิตผิดไปกว่าจะมาเจอคู่จริงๆที่อัลเลาะห์ประทานมาให้ผ่านความโดดเดี่ยวเวิ้งว้างเสียใจแทบเป็นแทบตายลืมหมดเลยเวลาโกรธกันและที่สำคัญคือลืมว่าวันหนึ่งเราต้องจากกันครับคุณผู้ชมไม่ใช่วันกิยามะอย่างเดียวที่เป็นสาเหตุของการจากไม่มีใครการันตีว่าคนอายุไม่มากคุณจะไม่มีวันตายทุกวันนี้เราเห็นคนที่อายุน้อยๆเนี่ยได้กลับคืนสู่อัลเลาะห์จนต้องกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยแทบทุกวันเลยเราจะโกรธกันโดยที่เราพร้อมที่จะลืมความดีต่อกันทุกอย่างแล้วมานึกได้ตอนไหนรู้ไหมคุณผู้ชมร้อยทั้งร้อยโกรธกันอยู่อย่างนี้แหละแต่อีกฝั่งนึงกลับคืนสู่อัลเลาะห์ความดีที่เคยทำมันพรั่งพรูมาหมดเลยคุณผู้ชมจำภาพที่ยังแม่นยำเหมือนเรื่องราวเกิดขึ้นเพียงแค่เมื่อวานทำให้เรารู้สึกเสียใจว่าทำไมเราไม่ทำให้ดีกว่านี้ทำไมเราไม่อภัยต่อกันง่ายๆทำไมเราไม่นึกถึงความดีที่ทำกันมาเป็นพันเป็นหมื่นครั้งกลับเอาเพียงแค่เรื่องเดียวที่ไม่พอใจกันและเป็นสาเหตุของการที่จากกันทั้งที่โกรธกันอยู่คุณผู้ชมสิ่งสำคัญของชีวิตคู่คือต้องจดจำแต่สิ่งที่ดีๆครับอาจมีบางครั้งที่เผลอทำร้ายกันแต่ก็ต้องไม่ลืมหมื่นครั้งที่ดีต่อกันนะกว่าคนที่เกิดมาคนละบ้านคนละที่จะได้มาเจอกันและเจอกันไม่พอได้รักกันนั่นเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ที่เราควรระลึกถึงเสมอครับผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอจิตใจบอบบางผู้ชายก็เป็นเพศที่แข็งแกร่งแต่จิตใจก็ง่ายต่อการที่หลงต่อสิ่งล่อลวงอัลเลาะห์ให้หญิงชายมาเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายไปความสมบูรณ์ของแต่ละฝ่ายจึงไม่มีอยู่จริงครับให้ความดีที่มีต่อกันได้จดจำจารึกเหมือนอยู่ในภูเขาหินนะครับส่วนความผิดพลาดเผลอทำร้ายกันให้จารึกอยู่บนผืนทรายลืมให้มันง่ายแล้วไปกันต่อ move on จากบรรยากาศที่ไม่ดีสู่การสร้างครอบครัวที่มีความสุขนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับยังมีเรื่องราวอีกเยอะสำหรับวันนึงที่เราจะต้องเจอคนที่เรารักนั้นเปลี่ยนไปพักกันสักครู่อินชาอัลลอฮ์เจอกันใหม่ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับขณะนี้คุณผู้ชมที่รักกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการด้วยรักและศรัทธาครับอยู่กับผมบังอุมัรอภิชาติสุจิตวรรณศรีครับทำหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยกับคุณผู้ชมจอใหญ่ๆอยู่ที่บ้านผ่านยาตีมทีวีและรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือที่พกไปไหนก็ได้ผ่านเพจด้วยรักทีวีนะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้กับผมคนเล็กๆคนหนึ่งได้มีโอกาสมาพบเจอกับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการได้พบเจอกับพี่น้องผู้ชมรายการที่มีหัวใจศรัทธาในอัลลอฮ์ที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือเราจะต้องไปสวรรค์ให้ได้นะคุณผู้ชมนะดุนยาอาจจะเจ็บบ้างปวดบ้างทรมานบ้างนั่นคือส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆครับเป็นการทดสอบไม่มีความทรมานไหนทรมานเท่ากับการถูกลงโทษในอารัมวะซักและในไฟนรกแน่นอนครับคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาจะต้องตั้งมั่นอยู่บนความปรารถนาที่ยาวนานนั่นคือการอยู่ในสวงสวรรค์และหนึ่งในวิธีการก็คือการได้สะสมเสบียงไปกับยาติมทีวีกับหมายเลขบัญชีนี้นะครับเราจะมีส่วนร่วมทั้งส่วนของการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเพราะยาติมทีวีเป็นสะพานเชื่อมต่อเป็นการนำเสนอสู่พี่น้องที่เป็นมือบนนะเด็กกำพร้ากว่า 3,000 ชีวิตได้รับความช่วยเหลือผ่านช่องทางนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีส่วนร่วมในการเผยแผ่สัจธรรมอย่างรายการด้วยรักและศรัทธาเป็นหน่วยหนึ่งนะฮะที่ได้มีโอกาสมาพบเจอกับพี่น้องทุกอย่างที่เป็นผลบุญที่เกิดขึ้น
กับรายการด้วยรักและศรัทธาในยาตีมทีวีพี่น้องก็ได้รับผลบุญไปด้วยอัลลอฮ์มองที่ความพยายามและการมีส่วนร่วมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพี่น้องครับเป็นความมหัศจรรย์ของหลักการศาสนาอิสลามที่ผมต้องบอกว่าเป็นความมหัศจรรย์เนี่ยสาเหตุเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาเนี่ยทรงเมตตาให้เราปรับหัวใจของตัวเราเองเนี่ยให้นิ่งนะครับวันแต่ละวันผ่านไปชีวิตเจออะไรเยอะครับสิ่งที่จะทำให้มีอยู่ในชีวิตเสมอคือการแทรกเวลาเพื่อปรับจิตใจให้นิ่งให้ร่างกายปกติด้วยการอะไรการกล่าวอิสติกฟาร์ชีวิตจะดีงามจริงๆได้ต้องโฟกัสในการควบคุมความต้องการของตัวเราเองถามตัวเองว่านี่คือความต้องการของเราหรือความต้องการของชัยฏอนที่มายุในใจของเราการพูดถึงคนอื่นในแง่ลบทำให้น้อยที่สุดหรือไม่ทำเลยเยี่ยมที่สุดจนกระทั่งไม่มีเลยเนี่ยดีที่สุดใครทำเช่นนี้ได้ใจจะนิ่งสงบเปลี่ยนปากที่เคยคุยเรื่องของคนอื่นกลับกลายมาเป็นการอัสตอฟิรุลลอฮ์ทำให้ชีวิตเติบโตมีบารักัตนะฮะแล้วก็ด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยชีวิตจะเจริญงอกงามเหมือนกับต้นไม้ที่ออกดอกออกผลอย่างนั้นเลยทีเดียวพี่น้องที่รักใครที่กำลังเศร้ากับการพบเจอการเปลี่ยนแปลงมีตัวช่วยตัวหนึ่งซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่มากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าใครก็ตามที่มีความซึมเศร้าความหม่นหมองให้กล่าวคำนี้ครับและคำนี้เนี่ยมีหะดีษที่กำกับมากมายเลยนะฮะคำนี้เนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งกว่าทรัพย์สินบนโลกใบนี้เนี่ยเอามารวมกันแล้วกองไว้ให้กับเราซะอีกอยากรู้ไหมครับว่าคำนั้นคืออะไรท่านนบีกล่าวว่าจงกล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แค่นี้เหรอบังแค่นี้ครับลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ท่านนบีบอกกล่าวให้มากๆเพราะนั่นเป็นขุมทรัพย์หนึ่งในบรรดาขุมทรัพย์แห่งสวงสวรรค์ครับสำหรับคำนี้เนี่ยท่านอบูฮุไรเราะห์รอฮิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าให้ฟังได้จดบันทึกเอาไว้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านกล่าวเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เพราะฉะนั้นนั่นเป็นยารักษาโรค99อย่างและโรคที่เล็กน้อยที่สุดคือโรคแห่งความกลุ้มอกกลุ้มใจหะดีษนี้ถูกการคัดสรรนะฮะตรวจสอบโดยท่านอัตตอบรอนีรายงานที่อิหม่ามอัลไบฮากีได้นำเสนอไว้เกี่ยวกับการเชิญชวนนะฮะและผู้ที่เชิญชวนมีรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูฮุไรเราะห์คือใครคือซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมากที่สุดคนหนึ่งและจดบันทึกทั้งคำพูดคำสอนการกระทำนะฮะรูปแบบปฏิบัติของท่านนบีไว้มากมายนะท่านบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้กล่าวว่าจะเอามั้ยฉันจะแนะนำถึงถ้อยคำที่มาจากใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์เลยเรียกว่าอารัชนะฮะบัลลังก์เนี่ยแปลว่าภาษาอาหรับคืออารัชและมาจากขุมทรัพย์หนึ่งของสวงสวรรค์ท่านนบีบอกว่าถ้อยคำนี้นะมาจากใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์เลยนะและเป็นขุมทรัพย์ในสวงสวรรค์ถ้อยคำนั้นคือลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แน่นอนครับผมและคุณผู้ชมกดคำถามในใจแล้วเมื่อกล่าวถ้อยคำนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อท่านนบีบอกว่าเมื่อกล่าวถ้อยคำนั้นแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงดำรัสกับบ่าวคนที่กล่าวว่าบ่าวของข้าได้มอบตัวต่อข้าและยอมจำนนต่อข้าแล้วขนลุกเลยนะครับนะฮะอัลลอฮฺจะกล่าวทุกครั้งที่เรากล่าวว่าเราเนี่ยได้ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺแล้วลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เนี่ยแปลว่าไม่มีอำนาจและไม่มีพลังใดนอกจากจะมาจากอัลลอฮฺเท่านั้นคุณผู้ชมนะฮะยังไม่จบนะจากรายงานหะดีษนี้เนี่ยที่ทำให้เราได้รู้ว่าคำนี้เนี่ยจะกำจัดความซึมเศร้าที่ออกจากหัวใจคุณผู้ชมเวลากล่าวนึกถึงความหมายด้วยนะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีอำนาจไม่มีพลังใดนอกจากมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับคราวนี้เรื่องราวนี้เนี่ยท่านอิหม่ามอัตตอบรอนีรอฮีมุฮุลลอฮ์เนี่ย
ท่านได้รายงานไว้ในหนังสือชื่อว่าอัลกะบีรจากรายงานของท่านอุกบะอิบนุอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุดีแจ้งว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยกล่าวว่าผู้ใดที่อัลเลาะห์ได้ประทานความกรุณาความโปรดปรานเนียมัตต่อชีวิตของเขาเขาต้องการจะให้ความกรุณาความโปรดปรานและเนียมัตนี้ยืนอยู่ยั่งยืนนานเนี่ยจงกล่าวคำนี้คือถ้าชีวิตคุณดีคุณอยากให้สิ่งนี้ยังอยู่กับคุณไปอีกนานๆเนี่ยท่านนบีบอกว่าอุมมะห์ของฉันต้องกล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์กล่าวคำนี้ให้มากๆครับและเนียมัตที่อัลเลาะห์ประทานให้เนี่ยจะอยู่ยั่งยืนนานเลยดังนั้นเนี่ยจากประโยชน์ของการที่เราได้กล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังอำนาจใดๆนะฮะไม่มีอำนาจและไม่มีพลังอะไรเลยนอกจากมาจากอัลเลาะห์เท่านั้นเนี่ยเราได้บทเรียนชีวิตเนี่ยนับเกือบ20ข้อด้วยกันข้อที่1นะครับลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมเนี่ยนะครับด้วยถ้อยคำนี้เนี่ยเท่ากับเราเนี่ยขอความปกป้องคุ้มครองตัวเราศาสนาของเราครอบครัวทรัพย์สมบัติตลอดจนทุกความกรุณาที่โปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะฮะเรานี่คือส่วนหนึ่งของการสรรเสริญครับข้อที่2ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เนี่ยด้วยถ้อยคำนี้เราขอจากอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยรอดพ้นจากภัยอิบลิสภัยอิบลิสคืออะไรคือความยะโสโอหังความดื้อรั้นนอกจากตัวอิบลิสเองเนี่ยยังสมุนของมันยินร้ายทั้งหลายด้วยนะครับแล้วก็ขอจากอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยได้พ้นนะจากพวกพ้องของมันที่มาในทุกรูปแบบและให้รอดปลอดภัยจากความชั่วร้ายของมนุษย์และยินทั้งหลายลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ด้วยถ้อยคำนี้ขออัลเลาะห์เมตตาให้ยับยั้งความอธรรมของผู้ที่ต้องการจะก่ออธรรมกับเราและจากบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ทรงสร้างขึ้นมานี่คือส่วนหนึ่งของดุอาลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ด้วยคำนี้เราขอความพยายามของผู้ที่ต้องการจะละเมิดต่อฉันจากบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ทรงสร้างขึ้นมาให้ประสบกับความพินาศลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาห์ด้วยถ้อยคำนี้เราขอระงับยับยั้งเราป้องกันเราปกป้องการบุกรุกรุกรานของผู้ที่มาบุกรุกรุกรานตั้งตนเป็นศัตรูกับเราจากบรรดาที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมีสิ่งที่เป็นความงดงามอยู่ภายใต้คำนี้เนี่ยอย่างมากมายนะฮะที่ผมเนี่ยขอหยิบยกมาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกครั้งเนี่ยที่ท่านต้องอดทนไม่ว่าจะอดทนกับความรู้สึกหรืออดทนภายใต้ความยากลำบากขอให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าความอดทนนั้นอัลลอฮ์ไม่เคยให้เราอดทนฟรีทุกความอดทนอัลลอฮ์จะให้เราได้บุญอัลลอฮ์จะอภัยให้กับเราแต่ความอดทนนั้นเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การอดทนโดยหวังในความรักจากอัลลอฮ์ไม่ได้เพื่ออย่างอื่นนะผมเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอดทน1เดือนผมลงมาทำภารกิจนะฮะผมมีอามานะต้องเดินทางมาเมื่อ30วันที่แล้วเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์จริงๆครับผมมาปุ๊บคุณแม่ผมล้มป่วยหนักมากช่วงเวลากว่า30วันพาคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลน้องสาวดูแลคุณแม่ต้องย้ายโรงพยาบาลไปอีกโรงพยาบาลนึงกว่า7วันกับโรงพยาบาลแรกอาการเข้าไปยังไงออกมาเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนหนักกว่าเดิมด้วยพอย้ายโรงพยาบาลเพียงแค่เข้าวันที่1วันที่2อัลเลาะห์ทรงเมตตาให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณแม่ผมเนี่ยถึงขนาดไข้ขึ้นแล้วมีอาการเพ้อแล้วนะครับไม่รู้ตัวแล้วนะตอนที่ย้ายโรงพยาบาลมาที่โรงพยาบาลที่2คือโรงพยาบาลสิรินธรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาทรงเมตตาให้บังมาดนะครับท่านสามารถมารุลีมเนี่ยช่วยดำเนินการในการย้ายโรงพยาบาลให้แล้วก็ท่านอดีตผู้อำนวยการคุณหมอยนชัยเนี่ยท่านก็รับดูแลเป็นคนไข้พิเศษอัลเลาะห์ทรงเมตตาเพียงแค่2วันทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยน้ำท่วมปอดไม่มีให้เห็นตั้งแต่วันที่2ปอดอักเสบดีขึ้นถึงตั้งแต่วันที่3
นะฮะอาการต่างๆดีขึ้นหมดเลยด้วยดูอาที่แฟนรายการช่วยดูอาให้บางและอัลเลาะห์ทรงตอบรับดูอาคุณแม่ดีขึ้นบางต้องอดทนเพราะอะไรบางจะต้องอยู่จนกว่าเห็นแล้วว่าคุณแม่แข็งแรงแล้วจริงๆ1เดือนเต็มครับที่ผมไม่มีโอกาสได้เจอหน้าลูกเลยนั่นคือความอดทนนะฮะเพราะว่าชีวิตของคนเนี่ยมันอยู่ในหลายสถานะด้วยกันดูแลลูกก็ต้องดูแลดูแลแม่ก็ต้องดูแลแต่ผมเชื่อมั่นว่าทุกความอดทนแน่นอนครับไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยความสะดวกสบายเนี่ยมันไม่ได้ปกติอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การอดทนเพื่ออัลลอฮ์เพราะนี่คือผลบุญที่เราจะได้รับถ้าอัลลอฮ์ไม่ทดสอบใจเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ทดสอบกายเราเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเอาตรงไหนเหรอมาอดทนการอดทนเป็นอามานขั้นสูงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตใจของคนคนนั้นเนี่ยรักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงมองข้ามความลำบากทั้งภาวะจิตใจและร่างกายให้ไปถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ให้ได้มองข้ามผ่านความเจ็บปวดทั้งหลายมองไปถึงความรักของอัลลอฮ์ให้ได้แล้วเราจะอยู่ได้ครับถามว่านับวันรอคอยไหมอยากให้แม่แข็งแรงด้วยอยากกลับไปเจอหน้าลูกด้วยอยากจะไปแล้วผมมีลูกที่เป็นเด็กพิเศษซึ่งเขาขาดความรักอ่ะเราต้องให้ความรักเขามากเป็นพิเศษกว่าเด็กปกติทั่วไปนะฮะอายุวันนี้ก็10กว่าขวบแล้วแต่ยังเข้าใจว่าตัวเองเนี่ย 3-4 ขวบอยู่เลยนะฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนี่คือดุนยาบางครั้งเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่เราต้องอดทนแบบที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลักการอิสลามบอกว่าความอดทนเหล่านั้นน่ะแม้กระทั่งเพียงแค่เสี้ยนตำมือหนามตำเท้าอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์จะไม่ให้บ่าวคนนั้นเจ็บฟรีอัลเลาะห์จะตอบแทนด้วยการอภัยและเพิ่มผลบุญดังนั้นพี่น้องในวันเนี้ยหลายท่านที่เกิดภาวะซึมเศร้าเนี่ยมาจากได้รับการทดสอบจากการกดดันนะจากประสบการณ์ชีวิตที่มันเจ็บปวดและทรมานบางคนเป็นคนหนึ่งที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาครับผมกล้าพูดเลยว่าคนที่เผชิญกับภาวะซึมเศร้าจากการศึกษามันมาจากการที่ท่านเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแรกๆเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดกับคนนี่แหละซะส่วนใหญ่พอเสียใจแล้วเราสามารถที่จะดึงใจกลับมาได้แต่ถ้าเกิดเราเจอซ้ำโดยที่ไม่มีศาสนามาเยียวยานะเราจะค้างกับอารมณ์นั้นนานเข้าแล้วมันจะทำให้เคมีในร่างกายบางตัวผลิตสารบางชนิดลดลงและผลิตเคมีบางชนิดมากเกินไปมันทำให้จิตใจของเราไม่สามารถ move on จากภาวะเจ็บปวดเหล่านั้นได้มันจะคงวนเวียนนะฮะย้ำคิดย้ำจำย้ำทำนะนึกถึงเรื่องราวแต่ช่วงที่มันเจ็บและทรมานจนมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปขอให้คุณผู้ชมได้เปลี่ยนเหตุการณ์ในอดีตด้วยมุมมองและความรู้สึกไปในทางที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ได้รับผลบุญนะครับถ้าวันนี้พี่น้องกลับไปมองและถอดบทเรียนชีวิตอย่างน้อยสำหรับบางอุมัตนะในช่วงเวลาที่บางลำบากที่สุดโดดเดี่ยวที่สุดทุกครั้งที่นึกถึงบางจะขอบคุณอัลลอฮ์ในวันนี้ครับบางดำเนินธุรกิจมานะบางเป็นนักธุรกิจตั้งแต่อายุ20กลางๆมาถึงวันนี้มันผ่านช่วงเวลาที่ทั้งสำเร็จทั้งล้มเหลวในยามที่บางล้มเหลวบางจะนึกถึงวันที่บางเริ่มต้นมันหนักมากหนักกว่านี้เยอะมันทำให้เรามีภูมิต้านทานยิ่งท่านเคยเจ็บมามากเท่าไหร่ท่านรู้สึกว่าท่านเคยผ่านเรื่องที่หนักที่สุดมาแล้วนั่นเป็นภูมิต้านทานในใจของท่านเองว่าจากนี้ไปอินชาอัลลอฮ์อะไรก็เรื่องเล็กแล้วนะฮะผมเคยถูกใส่ร้ายทั้งที่ผมไม่ได้ทำความผิดเวลาที่ผมเติบโตขึ้นผมทำงานผมมาเจอคนนินทาผมเฉยๆเลยเพราะมันเบากว่าการถูกใส่ร้ายนะฮะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านครับไม่มีสิ่งใดที่จะพาให้ใจของเรา move on จากสิ่งเหล่านั้นได้ยกเว้นแต่การรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นขอจากลาคุณผู้ชมวันนี้ด้วยคำว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีฮิลอะซีมครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ